สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนกันแบบออนไลน์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ตามที่เราทราบกันแล้วบทเรียนที่ครูสอนจบไปล่าสุดในห้องนั่นก็คือไฮโดรคาร์บอนประเภทอโรมาติกนะครับซึ่งเราได้พูดถึงบทนำกับสมบัติทางกายภาพรวมถึงการเรียกชื่อไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของปฏิกิริยาของสารประกอบอโรมาติกนะครับโดยเราจะเน้นที่เบนซีนนะครับเบนซีนก็คือ C6H6 นะครับวงหกเหลี่ยมในลักษณะแบบนี้มุมแต่ละมุมของวงหกเหลี่ยมนี้มีไฮโดรเจนอย่างละคาร์บอนละ1ตัวนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเบนซีนที่เราคุ้นเคยกันจากบทเรียนข่าวที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปฏิกิริยาของเบนซีนนะครับหรือไฮโดรคาร์บอนประเภทอโรมาติกโดยที่เราจะยึดเบนซีนเป็นหลักถ้าเราดูเผินๆเนี่ยครับนักเรียนเราจะเห็นว่าสารประกอบประเภทนี้ก็คือไอเบนซีนตัวนี้นะครับมันมีพันธะพาย3แห่งซึ่งเราสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวโดยปกติทั่วๆไปถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราจะบอกได้เลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดปฏิกิริยาการเติมแน่นอนแต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ได้ลองเติมไฮโดรเจนก็ดีหรือโบรมีนก็ดีหรือคลอรีนก็ดีลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดปฏิกิริยาได้ยากครับคือต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจึงจะยอมเกิดปฏิกิริยานั่นก็หมายความว่ามันไม่สามารถเกิดการเติมแบบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวทั่วๆไปอย่างเช่นแอลคีนหรือไม่ก็อัลไคล์ได้คราวนี้เขาก็มาลองต่อไปว่าแล้วถ้าไม่เกิดการเติมเนี่ยจะเกิดการแทนที่ไหมปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเอาเบนซีนไปทำปฏิกิริยากับโบรมีนในที่ที่มีแสงสว่างอยู่ด้วยนะครับมันเกิดค่อนข้างยากถ้าเราศึกษาโครงสร้างของเบนซีนดีๆเนี่ยเราจะพบว่าอีพันธะพายทั้งหมด3พันธะตรงนี้ครับมันสามารถคือพันธะพาย3พันธะนี้ประกอบด้วยอิเล็กตรอนพายทั้งหมด6อิเล็กตรอนพายดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถเกิดปรากฏการที่เราเรียกว่าการ delocal ของ delocalize ของอิเล็กตรอนพายทั้ง6ตัวนี้ซึ่งทำให้เบนซีนมีพลังงานต่ำเสถียรเกิดปฏิกิริยาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำให้เกิดปฏิกิริยามันจึงไม่เกิดการเติมครับเพราะถ้าเกิดการเติมปุ๊บมันจะทำให้พันธะพายถูกทำลายเมื่อพันธะพายถูกทำลายมันก็จะไม่สามารถ delocalize อิเล็กตรอนพายไปรอบๆได้ทำให้มันมีพลังงานสูงขึ้นทำให้มันไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาของเบนซีนจึงเป็นปฏิกิริยาประเภทการแทนที่ครับเราจะเอาอะตอมหรือกลุ่มอะตอมไปแทนที่ไฮโดรเจนในวงของเบนซีนซึ่งในตำราทุกๆเล่มของเคมีอินทรีย์เนี่ยเราจะเรียกปฏิกิริยาเฉพาะของไอเบนซีนของอโรมาติกนี้ว่าอิเล็กโทรฟิลิกอโรมาติกซับสติทิวชันรีแอคชันนะครับแปลเป็นไทยก็คือปฏิกิริยาการแทนที่ในวงอโรมาติกด้วยอิเล็กโทรฟิลอิเล็กโทรฟิลคือสารที่เป็นบวกคำว่าอิเล็กโทรฟิลฟิลิกตัวนี้แปลว่าชอบนะครับอิเล็กโทรก็คืออิเล็กตรอนมันชอบอิเล็กตรอนก็คือตัวที่มันเป็นมีความเป็นบวกอยู่ในตัวเองนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนได้กลไกการเกิดปฏิกิริยาส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับว่าทำไมอิเล็กโทรฟิลจึงสามารถที่จะดึงไฮโดรเจนออกมาแล้วเอาตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปแทนสร้างพันธะแทนกับคาร์บอนนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้แต่มีข้อแม้ครับว่า electrophilic aromatic substitution reaction นั้นจะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับ
ในปฏิกิริยาอิเล็กโทรฟิลิกอะโรมาติกซับสติทูชันเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ย5ปฏิกิริยาก็คือ1นะครับฮาโลจิเนชันการแทนที่ด้วยหมู่7นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นที่โบรมีนกับคลอรีนนะครับตัวที่ยอดฮิตจริงๆก็คือโบรมีนนะครับเพราะว่ามันทำปฏิกิริยาได้ไม่ยากเลยนะครับอันที่2ก็คือไนเตรชันนะครับอันนี้เป็นการสังเคราะห์ไนโตรเบนซีนนะครับอันที่3คือซัลโฟเนชันซัลโฟเนชันคือปฏิกิริยาการสังเคราะห์เบนซีนซัลโฟนิกแอซิดนะครับอันที่4คือฟีเดอร์คราฟต์แอลคิเลชันเป็นการสังเคราะห์แอลคิลเบนซีนนะครับและอันสุดท้ายคือฟรีเดอร์คราฟต์acylation แต่ในบทเรียนที่เราเรียนกันที่ครูตัดมาให้คุณเรียนเราก็จะเรียนแค่อันที่1 2 3แล้วก็4เท่านั้นนะครับ Friedel-Crafts acylation ครูไม่ได้ยกขึ้นมาสอนในระดับมัธยมนะครับก็แต่อาจจะมีการพูดถึง Friedel-Crafts acylation บ้างเพราะว่าสำหรับเด็ก gifted นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคราวนี้เรามาดูพื้นฐานของ electrophilic aromatic substitution กันก่อนนะครับด้วยความที่มันจะต้องมีการแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยและจะต้องมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเพราะฉะนั้นกลไกการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการอธิบายว่าทำไมเนี่ยไอ้1 2 3 4 5พวกเนี้ยจึงเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนในวงของเบนซีนได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ฮาโลจิเนชันนะครับฮาโลจิเนชันของเบนซีนนะครับฮาโลจิเนชันของเบนซีนเนี่ยถ้าเราเขียนในรูปแบบของปฏิกิริยาทั่วๆไปเราก็จะเขียนได้แบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับตัวนี้เรียกว่าเฟอร์รัสโบรไมด์นะครับเป็นสารที่ถ้าเรายังจำได้เกี่ยวกับเรื่องกรดเบสเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเราจะเรียกสารตัวนี้ว่ามันเป็นกรดลิวอิสนะครับเพราะว่ากรดของลิวอิสเนี่ยกรดตามนิยามของลิวอิสคือสารที่รับคู่อิเล็กตรอนได้นะครับซึ่งไอ้ลิวอิสแอซิดตรงนี้เฟอร์รัสโบรไมด์ตัวนี้ครับมันสามารถทำให้เกิดอิเล็กโทรฟาลนะครับคือถ้าใช้แสงเร่งนะครับนักเรียนถ้านักเรียนยังจำได้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการแทนที่ของ LK นะครับเราบอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นแสงเร่งปฏิกิริยาคือต้องทำในที่ที่มีแสงสว่างด้วยไอ้แสงสว่างเนี่ยมันจะไปทำให้โบรมีนนะครับมันแตกพันธะแต่การแตกพันธะของโบรมีนถ้าใช้แสงสว่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับถ้าเราใช้แสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นโบรมีนแรดิคอลก็คือเป็นอนุมูลอิสระของโบรมีนเป็นการแตกพันธะแบบเสมอภาคนะครับการแตกพันธะแบบเสมอภาคก็คือเราจะใช้ลูกศรหัวเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เฟอร์รัสโบรไมด์หรือลิวิสแอซิดของเราตอนนี้นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเราจะได้อิเล็กโทรฟาลเป็นสารมัธยันต์ไม่ใช่แรดิคอลเพราะว่าถ้าแรดิคอลเนี่ยลำพังแค่แรดิคอลเนี่ยครับมันไม่สามารถทำให้ไฮโดรเจนของวงเบนซีนเนี่ยที่มีมุมละ1ตัวเนี่ยครับมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วไอโบรมีนแรดิคอลเนี่ยจะเข้าไปแทนที่มันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับมันจะต้องใช้ตัวสารมัธยันต์ที่แรงกว่านั้นนะครับก็คือในที่นี้ก็คืออิเล็กโทรฟาลนั่นเองเพราะฉะนั้นลิวิสแอซิดนะครับมันจะทำหน้าที่เพื่อที่จะทำให้อิโบรมีนตัวนี้ครับมันกลายเป็นอิเล็กโทรฟาลแทนที่จะเป็นแรดิคอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยครูจะพูดถึงกลไกการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะของฮาโลจิเนชันเท่านั้นนะครับอีก3ปฏิกิริยาที่เหลือเนี่ยครูคิดว่ามันเป็นในรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้นักเรียนสับสนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะอธิบายแค่
กลไกการเกิดปฏิกิริยาของฮาโลเจเนชันของเบนซีนเท่านั้นนะครับจริงๆครูน่าจะเรียกให้ชัดนะครับว่าอันนี้เป็นโบรมีเนชันเลยนะครับก็คือเป็นการแทนที่โบรมีนในวงเบนซีนนะครับคราวนี้เรามาดูกลไกการเกิดปฏิกิริยากันครับกลไกการเกิดปฏิกิริยาของโบรมีเนชันเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ครับโบรมีนเนี่ยครับจะทำปฏิกิริยากับเฟอรัสโบรไมด์ก่อนอย่างที่เราทราบนะครับเฟอรัสโบรไมด์เนี่ยเหล็กเป็นธาตุ transition เป็นธาตุใน d block เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามี d orbital เหลือเมื่อมี d orbital เหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะมีที่ว่างสำหรับรับคู่อิเล็กตรอนได้นะครับแล้วโบรมีนเองเนี่ยเป็นหมู่7ที่มีอิเล็กตรอนเหลืออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาอิเล็กตรอนคู่เนี่ยครับคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยโดเนทให้เหล็กนะครับสังเกตนะครับว่าครูใช้ลูกศร2หัวนะครับหมายถึงอิเล็กตรอน2ตัวนะครับในการอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นขั้นนี้ครับจะเป็นขั้นที่เป็นไปอย่างช้าๆเราจะเรียกขั้นนี้ว่าขั้นกำหนดอัตรานะครับเพราะฉะนั้นจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่ขั้นนี้นะครับปฏิกิริยาของคุณเพราะฉะนั้นโบรมีนจะกลายเป็นแบบนี้ครับโบรมีนตัวนี้ครับจะกลายเป็นบวกครับเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนของโบรมีนเนี่ยสูญเสียไปให้กับเหล็กตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันโบรมีนก็เลยกลายเป็นบวก1ครับเพราะฉะนั้นเมื่อโบรมีนตัวนี้กลายเป็นบวก1เนี่ยตัวเองตัวโบรมีนตัวกลางนะครับกลายเป็นบวก1เพราะฉะนั้นตัวเองไม่ยอมแน่ๆที่จะให้ตัวเองเป็นบวกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไปดึงอิเล็กตรอนโบรมีนตัวนี้นะครับไปดึงอิเล็กตรอนของโบรมีนตัวข้างเคียงของตัวเองเนี่ยมาเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยความเป็นบวกของตัวเองเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้ได้โบรมีนตัวเนี้ยครับตัวซ้ายสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นโบรมีนที่เป็นอิเล็กโทรฟาลนี่คืออิเล็กโทรฟาลและอินนี่เองล่ะครับที่จะเข้าไปแตกพันธะพายของวงเบนซีนเพื่อจะทําให้เกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะครับส่วนไอ้ที่เหลือตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นFeBr4 ไอออนลบ1เพราะว่าอิเล็กตรอนของโบรมีนตัวซ้ายมันหลุดออกมามันก็เลยทําให้อิเล็กตรอนเกินมานะครับตรงนี้ก็กลายเป็นสารเชิงซ้อนแบบนี้ไปนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูไอโบรมีนที่เป็นแคทไอออนตัวนี้นะครับหรือที่เราจะเรียกต่อไปนี้ว่าอิเล็กโทรฟาลมันก็จะมาทําปฏิกิริยาในขั้นต่อไปกับเบนซีนซึ่งครูขอวาดเบนซีนในลักษณะนี้นะครับครูขออนุญาตโชว์ไฮโดรเจนให้คุณเห็นด้วยนะครับโบรมีนที่เป็นแคทไอออนหรืออิเล็กโทรฟาลตัวนี้ครับพอเข้าไปทำปฏิกิริยากับเบนซีนเนี่ยไอเบนซีนนะครับเขาก็จะแตกพันธะพายเอาอิเล็กตรอนพาย2ตัวนี้ครับมาดึงโบรมีนตัวนี้ไปเพราะโบรมีนตัวนี้ขาดแคลนอิเล็กตรอนอยู่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเอาไปอยู่กับคาร์บอนตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าครูจะเอามาอยู่กับคาร์บอนตัวนี้นะครับพันธะพายตรงนี้จะหายไปครับแล้วคาร์บอนที่ตำแหน่งนี้จะกลายเป็นบวกครับตำแหน่งที่1ตรงนี้นะครับถ้าครูให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1ตรงนี้จะกลายเป็นบวกโบรมีนก็จะมาเข้าที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นพันธะที่เป็นพันธะซิกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะแตกเอาอิเล็กตรอนพายมาให้โบรมีนใช้เนี่ยยังเป็นอะโรมาติกอยู่นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่รับโบรมีนแคทไอออนหรืออิเล็กโทรฟาลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้สารประกอบที่ไม่ใช่อะโรมาติกตอนนี้เป็นสารประกอบที่ไม่ใช่อะโรมาติกนะครับเราจะเรียกมันว่าซิกมาคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งซิกมาคอมเพล็กซ์นี้เองเนี่ยครับมันก็ยังสามารถที่จะเกิดการดีโลโคไลซ์ของอิเล็กตรอนพายภายในวงนี้อยู่แต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามันไม่ใช่อะโรมาติกการดีโลโคไลซ์ของอิเล็กตรอนพายอย่างที่ครูบอกเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับครูไม่โชว์ไฮโดรเจนแล้วนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นโบรมีนครูโชว์เฉพาะไฮโดรเจนตัวนี้นะครับอิเล็กตรอนพายเหวี่ยงมาตรงนี้นะครับเพื่อจะทำให้ตรงนี้หายเป็นบวก
แต่ตรงนี้ก็จะเป็นบวกแทนไดเรกตอนพายตัวนี้ก็เหวี่ยงมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกแทนซึ่งถ้าคุณดูเผินๆแล้วเนี่ยรูปที่1กับรูปที่3มันก็คือเหมือนกันแล้วมันก็จะดำเนินไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะมีตัวมาดึงไม่ว่าจะไม่มีตัวมาดึงไม่ว่าจะดึงอะไรออกเพื่อทำให้ดึงระหว่าง1ใน2ตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะทำให้มันกลายเป็นอาโรมาติกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นปฏิกิริยาในขั้นที่3นะครับปฏิกิริยาในขั้นที่3เนี่ยไอซิกมาคอมเพล็กซ์ดังกล่าวเนี่ยครับเราอย่าลืมว่าเรายังมีตัวนี้เหลืออยู่จากการเกิดปฏิกิริยาในขั้นที่1 นะครับกลไกขั้นที่1โบรมีนตัวนี้ครับเป็นนิวคลีโอฟาลนิวคลีโอฟาลก็คือตรงข้ามกับอิเล็กโทรฟาลนะครับอิเล็กโทรฟาลก็คือตัวที่เป็นแคทไอออนนิวคลีโอฟาลก็คือตัวที่มันเป็นแอนไอออนก็คือเป็นไอออนลบนะครับนิวคลีโอฟาลตัวนี้ก็เลยจะช่วยเสถียรวงเบนซีนตัวนี้ได้โดยการที่จะไปดึงไฮโดรเจนตัวนี้ออกครับแล้วอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนตัวนี้ครับไม่ได้มาด้วยคือโบรมีนตัวนี้เขามีอิเล็กตรอนเหลือให้ไฮโดรเจนตัวนี้ใช้แล้วดึงออกมาเฉพาะโปรตอนนะครับมาจับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนตัวนี้ของไฮโดรเจนก็ยังคงอยู่กับวงเบนซีนอยู่ก็เลยคืนให้ตรงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นสารประกอบอะโรมาติกอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีโบรมีนเนี่ยเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนเรียบร้อยแล้วส่วนไฮโดรเจนที่หลุดออกมากับโบรมีนตัวที่เป็นนิวคลีโอฟาลเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนโบรมายด์ที่เป็นโบรมายด์ที่เป็นแก๊สซึ่งเราสามารถทดสอบได้อันนี้เป็นแก๊สนะครับถ้าเราทำในหลอดทดลองเนี่ยมันก็จะเป็นแก๊สที่ลอยขึ้นมาเหนือปากทดลองเราสามารถเอากระดาษลิตมัสสีน้ำเงินที่ชื้นนะครับไปอังปากหลอดแล้วมันจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินได้นะครับซึ่งทำให้เราทราบว่าไอ้นี่เป็นกรดเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลไกการเกิดปฏิกิริยาของโบรมีเนชันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือขั้นที่หนึ่งโบรมีเนี่ยทำปฏิกิริยากับเฟอรัสโบรไมด์นะครับจะได้เป็นสารประกอบแบบนี้นะครับเป็นคอมเพล็กซ์ตัวนี้ขึ้นมาโบรมีนตัวนี้เป็นบวกเพราะว่าสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับก็คือให้เหล็กเขาใช้ครับตัวเองก็เลยต้องเป็นบวกมาเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเหมือนกับว่าตัวนี้ไปเป็นของเหล็กเรียบร้อยละมันก็เลยกลายเป็นบวกนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องไปดึงอิเล็กตรอนของโบรมีนตัวข้างเคียงของมันเนี่ยมาอยู่กับมันเพื่อจะทำให้ความเป็นบวกลดลงทำให้โบรมีนตัวนี้กลายเป็นบวกแทนนะครับโบรมีนตัวนี้กลายเป็นบวกแทนก็คือเป็นอิเล็กโทรฟาล แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นสารตัวนี้นะครับโบรมีนที่เป็นอิเล็กโทรฟาลก็เลยเข้าไปทำปฏิกิริยากับเบนซีนโดยที่วงเบนซีนเนี่ยก็แตกพันธะพายนะครับเอาอิเล็กตรอนพายมาให้โบรมีนที่เป็นแคทไอออนเนี่ยหรืออิเล็กโทรฟาลตัวนี้ใช้นะครับแล้วก็เกิดเป็นซิกมาคอมเพล็กซ์ซึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าซิกมาคอมเพล็กซ์ตัวนี้ไม่ใช่สารประกอบอะโรมาติกนะครับแต่มันยังสามารถเกิดดีโลโคไลซ์ของอิเล็กตรอนพายได้อยู่นะครับแต่ว่าความเสถียรของมันจะลดลงอย่างชัดเจนถ้าเราดูตามกราฟการดำเนินไปของปฏิกิริยาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีพลังงานสูงนะครับแล้วขั้นสุดท้ายก็คือไอซิกมาคอมเพล็กซ์ตัวนี้ครับมันก็จะมาทำปฏิกิริยากับอีสารเชิงซ้อนที่เรายังมีอยู่ก็เป็นโบรมีนที่เป็นนิวคลีโอฟาลนิวคลีโอฟาลตรงนี้หรือเป็นเบสนะครับถ้าตามนิยามของลีวิสก็คือสารใดก็ตามที่ให้คู่อิเล็กตรอนกับสารใดสารหนึ่งใช้สารนั้นก็จะเป็นเบสเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเบสได้นะครับก็จะไปดึงไฮโดรเจนครับจากวงเบนซีนมานะครับแล้วก็อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยไม่ได้เอามาด้วยนะครับก็ทิ้งไว้ที่วงเบนซีนแล้วก็มันก็สามารถที่จะเอาอิเล็กตรอนตัวนี้ไปทำให้ความเป็นบวกของคาร์บอนตำแหน่งที่เป็นบวกอยู่ในวงเบนซีนตรงนี้มันหายไปแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นสารอะโรมาติกได้ใหม่แล้วมันก็จะสามารถเกิดปรากฏการณ์ดีโลโคไลซ์หรือเรโซแนนซ์ได้ใหม่นะครับมันก็เลยกลายเป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือโบรโมเบนซีนนะครับนี่ก็คือกลไกการเกิดปฏิกิริยาของฮาโลเจเนชันเพราะนั้นโดยสรุปก็คือถ้ามีเบนซีน ทำปฏิกิริยากับโบรมีนโดยที่มีเหล็กโบรไมด์หรือเฟอรัสโบรไมด์เร่งปฏิกิริยานะครับคุณจะได้สารประกอบประเภทโบรโมเบนซีนแล้วก็ได้ไฮ
ไฮโดรเจนโบรไมด์เป็นบายโปรดักต์ที่เป็นแก๊สนะครับนี่คือปฏิกิริยาที่1ของเบนซีนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นการแทนที่นะครับนักเรียนมันไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาการเติมเพราะอย่างที่บอกว่าวงเบนซีนเสถียรแล้วมันจึงไม่อยากที่จะทำลายพันธะพายเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาการเติมได้นะครับโอเคต่อไปเป็นปฏิกิริยาที่2นะครับปฏิกิริยาที่2ก็คือไนเตรชันมาถึงปฏิกิริยาที่2นะครับปฏิกิริยาที่2คือปฏิกิริยาไนเตรชันครับปฏิกิริยาไนเตรชันเป็นการแทนที่ไฮโดรเจนในวงเบนซีนด้วยหมู่ไนโตรนะครับก็คือ NO2 นะครับรีเอเจนต์ที่เราจะใช้ในปฏิกิริยาไนเตรชันก็คือ concentrated nitric acid นะครับกับ concentrated sulfuric acid ซึ่งในทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะเอาสารทั้ง2นี้นะครับผสมกันก่อนสารทั้ง2นี้เมื่อผสมกันเนี่ยเราจะเรียกว่า nitrating mixture นะครับซึ่ง nitrating mixture เนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับวงเบนซีนนะครับและทำให้หมู่ไนโตรเนี่ยเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนแล้วเกิดเป็นสารประกอบที่เราเรียกว่าไนโตรเบนซีนนะครับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่ได้เป็นน้ำนะครับสำหรับ concentrated sulfuric acid เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเป็น catalyst ลำพังเองเนี่ยถ้าไม่มี concentrated sulfuric acid เนี่ยถามว่ามันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ไหมคำตอบก็คือเกิดได้นะครับแต่ถ้าไม่มี sulfuric อยู่ด้วยเนี่ยถ้าคุณให้เบนซีนทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกเข้มข้นโดยตรงระหว่างกันเองเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนสูงมากแล้วมันก็จะเป็นสารที่ระเบิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะเติมของซัลฟูริกเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ลดความรุนแรงของปฏิกิริยาลงแล้วก็อีกข้อดีนึงก็คือมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไปในตัวนะครับก็คือกรดซัลฟูริกตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ไปโปรโตเนตโปรโตเนตก็คือการให้ไฮโดรเจนไอออน1ตัวของตัวเองนะครับกับกรดไนตริกเพื่อจะทำให้กรดไนตริกนะครับหลุดน้ำออกมา1โมเลกุลแล้วทำให้กรดไนตริกกลายสภาพเป็นไนโตรเนียมไอออนก็คือ NO2 บวกซึ่งเป็นอิเล็กโทรฟายล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูจะเขียนเฉพาะปฏิกิริยาในขั้นที่1ที่ไนตริกทำปฏิกิริยากับซัลฟูริกนะครับคุณจะได้ตัวนี้คุณจะได้ซัลฟูริกเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็คุณจะได้น้ำซึ่งไอ้น้ำเนี่ยครับ O ตัวนี้เดิมเป็นของไนตริกนะครับแล้วไอซัลฟูริกเนี่ยเขาจะโปรโตเนตก็คือเอาไฮโดรเจนไอออนเนี่ยไปให้กรดไนตริกนะครับไฮโดรเจนไอออนเฉยๆนะครับเพราะนั้นอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยถูกทิ้งไว้ก็เลยเป็นไอออนลบอยู่ตรงนี้นะครับพอโปรโตเนตไฮโดรเจนไอออนให้กับกรดไนตริกแล้วกรดไนตริกเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดน้ำออกมาได้1โมเลกุลตัวมันเองก็เลยเหลือแค่ไนโตรเนียมไอออนนะครับตัวนี้คือไนโตรเนียมไอออนเป็นอิเล็กโทรฟายล์ครับไอเดียเดียวกันกับปฏิกิริยาแรกเลยครับนี่อิเล็กโทรไฟล์ตัวนี้สามารถที่จะไปทำปฏิกิริยากับวงเบนซีนโดยทำให้วงเบนซีนแตกพันธะพายมารับไนโตรเนียมไอออนเข้าไปร่วมสร้างพันธะด้วยเสร็จแล้วก็เป็นซิกมาคอมเพล็กซ์เหมือนกันแล้วสุดท้ายครับส่วนที่เหลือของซัลฟูริกตัวนี้นะครับก็จะไปเกิดไปดึงไฮโดรเจนของวงเบนซีนออกมาแล้วก็ทำให้มันกลับไปเป็นเบนซีนอีกครั้งโทษครับทำให้มันกลับไปเป็นอโรมาติกอีกครั้งหนึ่งได้โดยที่มีหมู่ในไนโตรอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือไนโตรเบนซีนนะครับแล้วกรดซัลฟูริกคุณก็จะได้กลับมาเป็นสารที่เป็นแคตาลิสต์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาตายตัวนะครับก็คือเบนซีนเกิดปฏิกิริยากับของไนตริกของซัลฟูริกนะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นไนโตรเบนซีนบวกกับน้ำนะครับนั่นก็คือปฏิกิริยาอิเล็กโทรฟิลิกอะโรมาติกซับสติทิวชันประเภทที่2นั่นคือไนเตรชันนะครับปฏิกิริยาที่3นะครับซัลโฟเนชันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างวงเบนซีนนะครับกับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์โดยที่มีคอนเซนเทรเต็ด
ซัลฟูริกแอซิดอยู่ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เป็นเบนซีนซัลฟูริกแอซิดนะครับนะครับจริงๆแล้วลำพังเนี่ยเบนซีนสามารถเกิดปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เนี่ยมันเป็นอิเล็กโทรฟิลที่ powerful มากนะครับมันสามารถทำให้เกิดการแตกพันธะไพร์แล้วมาแอทแทกอะตอมกลางก็คือซัลเฟอร์ตรงนี้ได้เลยโดยตรงนะครับแต่ว่าที่เราจะต้องใส่ซัลฟูริกลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องไปเอาซัลฟูริกตัวนี้เพื่อทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนนะครับเพื่อที่จะเอาไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนเนี่ยไปดึงไฮโดรเจนที่ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เข้าไปแทนที่เนี่ยออกมานะครับแล้วมันก็จะได้กลายเป็นอโรมาติกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยานี้ก็เป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่เป็นปฏิกิริยาตายตัวนะครับก็คือกดซัลโทษครับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับวงเบนซีนเพื่อ เกิดปฏิกิริยาเป็นเบนซีนซัลโฟนิกได้โดยตรงนะครับมีปฏิกิริยาแบบนี้เป็นปฏิกิริยาตายตัวนะครับ ไปต่อกันที่ปฏิกิริยาที่4เลยนะครับปฏิกิริยาที่4นะครับคือปฏิกิริยา alkylation ของเบนซีนนะครับอีกชื่อหนึ่งของปฏิกิริยานี้คือ Friedel-Crafts alkylationนะครับ เป็นการนำหมู่แอลคิลครับไปแทนที่ไฮโดรเจนในวงเบนซีนนะครับปฏิกิริยานี้เนี่ยถูกค้นพบโดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อชาร์ลส์ฟรีเดลนะครับกับผู้ร่วมงานชื่อเจมส์เอ็มคราฟนะครับเป็นชาวอเมริกันเขาใช้รีเอเจนต์เป็นแอลคิลไฮไลด์ครับโดยที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นกรดลูอิสนะครับโดยทั่วๆไปมักจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นแอนไฮดรัสก็คือปราศจากน้ำก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลคิลเบนซีนนะครับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงก็เป็นไฮโดรเจนเฮไลด์นะครับก็เหมือนกันกับสารปฏิกิริยาที่ผ่านมาตัวเร่งปฏิกิริยาก็สามารถที่จะทำให้แอลคิลตัวนี้ครับเป็นอิเล็กโทรฟาลนะครับก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าด้วยความที่ไฮโดรเจนมีนอนบอนเด็ดอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาไม่ใช่ครับพูดผิดมันสามารถที่จะสร้างพันธะกับกรดลิวอิสตัวนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็นในลักษณะนี้ก่อนเสร็จแล้วไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะไปดึงอิเล็กตรอนของตัวเองแล้วก็ของแอลคิลตัวนี้ด้วยนะครับมาอยู่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นจะทำให้แอลคิลเนี่ยหลุดออกไปกลายเป็นอิเล็กโทรฟาลนะครับในขณะที่ฮาโลเจนก็จะเกิดเป็นสารตัวนี้นะครับแล้วอิเล็กโทรฟาลตัวนี้ก็จะไปทำให้เกิดการแตกพันธะไพร์ขึ้นในวงของเบนซีนนะครับแล้วก็ไปแทนที่ไฮโดรเจนแล้วส่วนที่เหลือของตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือฮาโลเจนเนี่ยก็จะเข้าไปดึงไฮโดรเจนตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็จะทำให้สารผลิตภัณฑ์นั้นกลับไปเป็นอโรมาติกอีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเบนซีนทำปฏิกิริยากับสมมุตินะครับเมทิลคลอไรด์โดยที่มีอลูมิเนียมคลอไรด์เร่งปฏิกิริยาด้วยมันก็จะทำให้คุณได้ทอลูอีนครับแล้วก็ไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เป็นแก๊สนะครับ นี่คือลักษณะของแอลคิเลชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟรีเดลคราฟต์แอลคิเลชันเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งข้อจำกัดนี้ครับมันจึงเป็นเหตุผลให้ฟรีเดลกับคราฟเนี่ยพัฒนาอีกปฏิกิริยาหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือปฏิกิริยาที่5แต่ปฏิกิริยาที่5เนี่ย เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือ acylation ของเบนซีนนะครับอนุญาตนิดหนึ่งละกันนะครับ acylation ของเบนซีนนะครับก็คือการแทนที่หมู่เอซิลเข้าไปใน วงเบนซีนนะครับแทนที่ไฮโดรเจนในลักษณะเดียวกันกับ alkylationนะครับด้วยความที่ alkylation มีข้อจำกัดอยู่เยอะนะครับเพื่อจะปรับปรุงข้อจำกัดนั้นให้เหลือน้อยที่สุด acylation จึงได้มีการพัฒนาขึ้นนะครับแต่เราไม่พูดถึงเพราะว่าครูว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปนะครับก็เอาแค่นี้พอแต่ถ้านักเรียนอยากจะรู้ก็สามารถค้นคว้าได้ตาม
ัวข้อนี้นะครับ Friedel Crafts Acceleration ของเบนซีนนะครับค้นคว้าได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปหรือตำราเรียนเคมีอินทรีย์ทุกเล่มจะแน่แน่คุณแน่ใจครับว่าจะต้องมีหัวข้อนี้อยู่ในตำรานั้นแน่นอนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Electrophilic Aromatic Substitution ของเบนซีนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อในหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่เป็นปฏิกิริยาของ Monosubstituted Benzene นะครับอันนี้คือ Monosubstituted Benzene นะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา4ปฏิกิริยาที่ผ่านมาเนี่ยครับเอาไปทำปฏิกิริยาแทนที่ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครูขอสรุปนิดนึงก่อนเกี่ยวกับปฏิกิริยา Electrophilic Aromatic Substitution นะครับว่ามันเป็นปฏิกิริยาแทนที่นะครับแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยครับจะทำหน้าที่ทำให้รีเอเจนต์เกิดเป็นอิเล็กโทรฟายล์ซึ่งอิเล็กโทรฟายล์เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้พันธะพายในวงเบนซีนเนี่ยแตกออกเพื่อที่จะมาสร้างพันธะกับอิเล็กโทรฟายล์ดังกล่าวแล้วส่วนที่เหลืออยู่ของรีเอเจนต์เนี่ยครับที่เกาะอยู่กับแคตาลิสต์เนี่ยหรือตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมันก็จะไปดึงไฮโดรเจนในตำแหน่งที่อิเล็กโทรฟิลเข้าไปทำปฏิกิริยาด้วยออกมาทำให้สารที่เราเรียกว่าซิกมาคอมเพล็กซ์เนี่ยมันกลับไปเป็นวงอะโรมาติกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อกลับไปเป็นวงอะโรมาติกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไฮโดรเจนจะหายไปแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็จะมีหมู่มาแทนที่แล้ว1หมู่ซึ่งเราเรียกว่าโมโนซับสติทูเต็ดเบนซีนนะครับซึ่งเราจะพูดไปถึงปฏิกิริยาต่อไปเลยนั่นก็คือปฏิกิริยาของโมโนซับสติทูเต็ดเบนซีนนั่นเองนะครับปฏิกิริยาประเภทต่อไปนะครับนั่นก็คือปฏิกิริยาของพวกโมโนซับสติทูเต็ดนะครับเบนซีนก็คือเป็นปฏิกิริยาที่วงเบนซีนเนี่ยถูกแทนที่ด้วยกลุ่มอะตอมหรือด้วยอะตอมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสมมติว่าเป็นโบรโมเบนซีนแล้วคุณเอาโบรโมเบนซีนนะครับมาทำปฏิกิริยากับไนตริกแอซิดกับซัลฟิวริกแอซิดอีกครั้งหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนี้มีไอโซเมอร์ที่แตกต่างกัน3ไอโซเมอร์เพราะว่ามันมีที่ว่างทั้งหมด5ที่ใช่ไหมครับตำแหน่งออโต้2ที่ตำแหน่งเมตา2ที่แล้วก็ตำแหน่งพารา1ที่มันก็น่าจะเกิดเป็น 40% แล้วก็ 20% ถูกต้องไหมครับเพราะนี่มีเข้าได้2ที่ที่ละ 20% เข้าได้2ที่ก็40อันนี้ก็2ที่เหมือนกันก็40ส่วนพาราได้ที่เดียวก็คือ 20% นะครับ แต่ปรากฏว่าของจริงมันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเอาฟีนอลครับฟีนอลก็คืออะโรมาติกแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมาทำไนเตรชันครับแล้วผลปรากฏว่าครับมันเกิดขึ้นแค่2ไอโซเมอร์เท่านั้นครับแต่กูจะเขียนให้คุณดูทั้ง3ไอโซเมอร์นะครับก็คือไอโซเมอร์ที่เป็นออโต้ไอโซเมอร์ที่เป็นเมตาแล้วก็ไอโซเมอร์ที่เป็นพารานะครับไอโซเมอร์ที่เป็นออโต้มีเกิดขึ้น 53% ไอโซเมอร์ที่เป็นพารามีเกิดขึ้น 47% ซึ่งรวมกันแล้วได้100ดังนั้นหมายความว่าเมตาเป็น 0% ครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสิ่งใดเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณไอโซเมอร์แตกต่างกันนะครับเมื่อนำเอาเบนซีนที่มีหมู่มาแทนที่แล้ว1หมู่เนี่ยครับมาทำปฏิกิริยาทฤษฎีที่จะช่วยให้การอธิบายนี้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือทฤษฎีที่เราเรียกว่าทฤษฎีการดีโลเคไลซ์ของอิเล็กตรอนพายหรือเรโซแนนซ์นั่นเองนะครับ อย่างที่คุณทราบว่าออกซิเจนตัวนี้ครับมันมีนอนบอนเดดอิเล็กตรอนก็คือเป็นอิเล็กตรอนที่ไม่สร้างพันธะเนี่ยอยู่ซึ่งมันสามารถเอาอินอนบอนเดดอิเล็กตรอนเนี่ยครับเข้าไปแจกจ่ายในวงแหวนเบนซีนตรงนี้ให้เกิดเรโซแนนซ์ได้ด้วยนะครับซึ่งการแจกจ่ายอิเล็กตรอนของออกซิเจนตัวนี้ครับอธิบายได้แบบนี้ครับว่าอ
นี่คือ non bonded electron นะครับพอ non bonded electron เนี่ยถูกแจกจ่ายเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะครับจะทำให้เกิด พันธะคู่ขึ้นที่ตำแหน่งนี้ครับซึ่งทำให้คาร์บอนตัวนี้จะมีแขนเกินดังนั้นคาร์บอนตัวนี้จึงจำเป็นจะต้องไล่อิเล็กตรอนพายออกไปอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยเป็นลบนะครับออกซิเจนตรงนี้จะเป็นบวกแทนเพราะว่าสูญเสียอิเล็กตรอน1ตัวให้กับคาร์บอนตำแหน่งนี้นะครับพันธะพายที่เหลือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและอิเล็กตรอนตัวนี้ครับก็สามารถดีโลโคไลซ์ไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับอิเล็กตรอนเหวี่ยงมาตรงนี้ครับเพราะนั้นพอเหวี่ยงตรงนี้ปุ๊บพันธะพายจะเกิดบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับเมื่อพันธะพายเกิดบริเวณนี้อีนี่ต้องออกมาครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลบนะครับตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่พันธะพายอิเล็กตรอนพายก็ยังวิ่งต่อไปครับตรงนี้จำเป็นต้องแตกออกมาตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันเคลื่อนไปแล้วนะครับพันธะพายแล้วตัวนี้เป็นลบใช่ไหมครับเหวี่ยงมาตรงนี้ครับทีนี้ก็เลยเหวี่ยงออกเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดการเรโซแนนซ์ได้ต่อเนื่องรวมไปถึงไอ้หมู่ที่มันมาแทนที่ด้วยนะครับแล้วมันก็สามารถวนกลับมาในรูปแบบเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ครับนั่นก็คือณตำแหน่งนี้ออโต้เป็นลบแล้วก็ณตำแหน่งนี้คาร่าเป็นลบอย่าลืมนะครับว่าอิเล็กโทรไฟล์เป็นบวกอิเล็กโทรไฟล์เป็นบวกมันก็ย่อมที่จะสมมติว่ามันมีหมู่มาแทนที่แล้ว1หมู่ก็คือหมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นอิเล็กโทรไฟล์เนี่ยเราก็จะต้องเลือกเข้าตรงตำแหน่งที่มันเป็นลบดีกว่าที่จะเป็นไปเข้าที่ตำแหน่งที่มันไม่ใช่ลบหรือมันเป็นบวกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่เป็นลบเด่นๆอยู่2ที่ก็คือออโต้เนี่ยนะครับเนี่ยออโต้เป็นลบอันนี้พาราเป็นลบนะครับมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมไนเตรชันทำไมเราทำไนเตรชันของฟีนอลไนโตรกรุ๊ปเนี่ยครับมันจึงเข้าที่ออโต้กับพาราด้วยเหตุผลนี้เองครับเพราะตำแหน่งเมตาเนี่ยถ้าคุณสังเกตตำแหน่งเมตาจะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีปัจจุลบเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องแคร์ครับว่าไอ้หมู่แทนที่ที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยาพวกเนี้ยนะครับไปทำปฏิกิริยาพวกเนี้ยซ้ำเนี่ยเราจะต้องมาดูแล้วว่าอิทธิพลของไอ้หมู่ที่มาแทนที่เดิมเนี่ยมันจะบังคับให้หมู่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเข้าที่ตำแหน่งอะไรนะครับเราจึงเรียกหมู่อะตอมพวกนี้ว่าหมู่อะตอมชี้นำครับโมโนซับสติเตตเบนซีนหมู่อะตอมชี้นำหรือไดเรกติ้งกรุ๊ปครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกไอเนี้ยครับว่าเราจะเรียกไอหมู่ OS เนี่ยนะครับในสารประกอบประเภทฟีนอลเนี่ยว่าไอตัวเนี้ยเป็นออโต้ครับพาราครับไดเรกติ้งกรุ๊ปครับคือถ้ามีหมู่นี้อยู่แล้วมันไปทำปฏิกิริยาซ้ำมันจะทำให้หมู่แทนที่ที่เข้ามาใหม่ครับเข้าที่ได้3ตำแหน่งเท่านั้นคือออโต้2ตำแหน่งแล้วก็พาราอีก1ตำแหน่งนะครับมันจึงเกิดไอโซเมอร์ขึ้นในลักษณะนี้คือ 53% กับ 47% เมตาไม่เกิดเลยโอเคนะครับ เรามาดูอีกแบบนึงบ้างครับเรามาดูแบบไนโตรบ้างครับสมมุติว่าเรามีไนโตรเบนซีนอยู่นะครับแล้วเรามาทำไนเตรชันซ้ำขออนุญาตวาดเป็นวงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ 5% ครับอันนี้ 94% ครับและอันนี้เปอร์เซ็นต์เดียวครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอธิบายแบบนี้ครับว่าไนโตรเนี่ยถ้าเราดูตามจริงแล้วเนี่ยมันจะเรโซแนนซ์ของมันได้ด้วยตัวของมันเองอยู่ในระหว่างหมู่ไนโตรอยู่แล้วนะครับ
พราะนั้น n ตัวนี้เป็นบวกครับเมื่อ n ตรงนี้เป็นบวกปุ๊บเนี่ยครับอิเล็กตรอนพายตรงนี้สามารถที่จะทําให้ n ตัวนี้หายเป็นบวกได้ครับโดยการที่ดึงอิเล็กตรอนพายเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับแต่หมายความว่าคาร์บอนตัวนี้จะเป็นบวกแทนนะครับไนโตรเจนก็เกิดในลักษณะนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นลบ O ตัวนี้จะเป็นลบทั้งคู่นะครับลบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเมื่อตำแหน่งตรงนี้เป็นบวกครับอิเล็กตรอนพายก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยต้องเอามาช่วยนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นบวกแทนครับในลักษณะเดียวกันก็เหวี่ยงมาช่วยตรงนี้ก็เลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นบวกแทนเหมือนกันเห็นไหมครับว่าอิเล็กตรอนพายเคลื่อนนะครับโทษครับพันธะพายสุดท้ายครับมันก็สามารถที่จะเอาอิเล็กตรอนตัวเดิมกลับลงมาได้ทำให้ไนโตรเจนตัวนี้กลายเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนี่คือการดีโลโคไลซ์ของอิเล็กตรอนพายของหมู่ไนโตรคือไนโตรเบนซีนนะครับไปเรื่อยๆแบบในลักษณะนี้นะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ออโธเป็นบวกตรงนี้พาร่าเป็นบวกตัวนี้ออโธเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งแบบเมื่อกี้นี้นะครับออโธเป็นลบพาราเป็นลบออโธเป็นลบอิเล็กโทรไฟล์เป็นบวกเลยเข้าที่ลบได้ง่ายแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเมตาเป็นลบแต่กลายเป็นว่าออโธกับพาราเป็นบวกแทนอิเล็กโทรไฟล์เป็นบวกครับบวกกับบวกมันไม่จับกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีที่ที่จะเข้าทำปฏิกิริยาได้ง่ายที่สุดก็คือที่เมตาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดปฏิกิริยาที่ตำแหน่งเมตาได้ถึง 94% เพราะฉะนั้นก็เลยสรุปเลยครับว่าไอไนโตรกรุ๊ปเนี่ยครับมันเป็นเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมู่มาแทนที่แล้ว1หมู่ครับจะเอาไปทำปฏิกิริยาelectrophilic substitution ซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของหมู่ที่มาแทนที่แล้ว1หมู่ว่าไอหมู่นั้นเนี่ยมันจะบังคับให้เข้าที่ตำแหน่งออโธพาราหรือตำแหน่งเมตามี2พวกนะครับคือออโธพาราไดเรกติ้งกรุ๊ปและตำแหน่งเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปนะครับซึ่งตำแหน่งออโธพาราไดเรกติ้งกรุ๊ปกับเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปเนี่ยอันนี้ครูอธิบายไปแล้ว2ตัวคือยกตัวอย่างมาคือฟีนอลกับไนโตรเบนซีนนะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดก็คงไม่จบอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็จากตำราเรียนเคมีอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ครูก็ขออนุญาตสรุปเลยว่าออโธพาราไดเรกติ้งกรุ๊ปนะครับมันจะมักจะมีหมู่อะไรบ้างที่เราควรจะรู้จักนะครับแล้วก็เป็นเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปนะครับอีกพวกหนึ่งมีหมู่ฟีนิลนะครับที่เกาะกับวงเบนซีนมีหมู่อะนิลีนนะครับมีหมู่อะมิโนนะครับเป็นสารประกอบประเภทอะนิลีนแล้วก็มีพวกฮาโลเจนนะครับ LQ ครับแล้วก็หมู่ฟีนิลเองนะครับนี่คือพวกออโธพาราไดเรกติ้งกรุ๊ปครับที่คุณควรจะรู้จักนะครับส่วนเมตาในเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปก็จะมีหมู่ไนโตรนะครับหมู่คาร์บอกซิลนะครับแล้วก็หมู่ที่เป็นหมู่ของเบนซีนซัลฟอนิกแอซิดนะครับนี่ก็คือออโธพาราและเมตาไดเรกติ้งกรุ๊ปที่คุณควรจะรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูอยากจะให้คุณเตรียมนะครับตัวอย่างนะครับเตรียมพาราไนโตรทอลูอีนจากเบนซีน
คุณจะทำอย่างไรเริ่มต้นจากเบนซีนคุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าพาราไนโตรโทลูอีนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือไนโตรนี่คือโทลูอีนพาราไนโตรโทลูอีนหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะสังเคราะห์ไนโตรหรือสังเคราะห์เมทิลขึ้นมาก่อนเขาต้องการเพชรพาราใช่ไหมครับถ้าคุณสังเคราะห์ไนโตรขึ้นมาก่อนไนโตรเป็นเมตาเพราะฉะนั้นหมู่เมทิลจะต้องเข้าที่เมตาคุณก็จะไม่ได้เมตาไนโตรโทลูอีนไม่ได้พาราไนโตรโทลูอีนกับการคุณจะได้เมตาไนโตรโทลูอีนแทนแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้โทลูอีนก็คือคุณเตรียมโทลูอีนขึ้นมาก่อนแล้วคุณจึงจะไปเตรียมไนโตรอีกทีหนึ่งคุณจะได้สารที่คุณต้องการก็คือพาราไนโตรโทลูอีนเพราะว่าไอโทลูอีนเนี่ยมันมีหมู่เมทิลหมู่เมทิลก็แอลคิวนะครับแอลคิวก็เป็นออโตพาราไดเรคติ้งกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเบนซีนคุณก็จะต้องเตรียมโทลูอีนก่อนคุณเตรียมโทลูอีนก็อาจจะเตรียมจากฟรีเดลคราฟแอลคิเลชันนะครับคุณก็จะได้เบนซีนโทษครับคุณก็จะได้โทลูอีนแล้วคุณก็เตรียมต่อด้วยคอนเซนเทรตเดนไนตริกแอซิดกับคอนเซนเทรตเดนซัลฟิกแอซิดเพื่อ produce หมู่ไนโตรนะครับหมู่ไนโตรก็จะเข้าที่ออโตหรือไม่ก็พาราแต่เราต้องการพาราเราก็กำหนดเลยครับว่ามันเป็นที่ตำแหน่งพาราคุณก็จะได้พาราไนโตรโทลูอีนมาอย่างง่ายดายนะครับถ้าคุณรู้ว่าหมู่ที่จะสามารถชี้เป็นชี้ตายว่าจะเข้าตำแหน่งไหนเป็นอะไรนะครับซึ่งกลไกในการที่มันจะเข้าทำที่ตำแหน่งออโตพาร่ากับเมตาครูได้อธิบายไปแล้วนะครับนี่ก็คือปฏิกิริยาของโมโนซับสติทูเตดเบนซีนนะครับก็คือเบนซีนที่มีหมู่มาแทนที่แล้ว1หมู่นะครับครับส่วนที่3สำหรับปฏิกิริยาของเบนซีนก็เป็นปฏิกิริยาชนิดอื่นๆนะครับของสารประกอบอโรมาติกนะครับ other reaction นะครับ other reaction of aromatic compound ปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยา oxidation หมู่ alkyl ไปเป็น alkyl benzene นะครับแอลคิลเบนซีนเนี่ยเมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสที่ร้อนนะครับหมู่แอลคิลจะถูกออกซิไดซ์ไปเป็นหมู่คาร์บอกซิลนะครับหรือไปเป็นกรดเบนโซอิกนั่นเอง แล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับทั้งนี้ไม่ว่าหมู่แอลคิลจะมีคาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นโซ่ยาวเท่าไหร่ก็ตามออกซิเดชันจะมีผลเฉพาะหมู่แอลคิลเท่านั้นนะครับโดยตัวโดยตัวออกซิไดซ์ที่แรงเนี่ยจะไม่มีผลต่อวงเบนซีนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาของโทลูอีนนะครับทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสที่ร้อนนะครับต้มมันด้วยมันก็จะทำให้ได้เป็นเบนโซอิกแอซิดยกตัวอย่างต่อไปที่ไอโซโพรพิลเบนซีนนะครับทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสที่ร้อนก็ได้เบนโซอิกเหมือนกันครับโดยที่คาร์บอนตัวเหลือที่เหลือเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ในกรณีแรกไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่าไนโตรีนมีในหมู่ที่มาเกาะคือแอลคิลตัวนี้มีคาร์บอนแค่ตัวเดียวนะครับ แต่มีข้อแม้ครับสำหรับแอลคิลที่เป็นเทอร์เจอรี่นะครับปฏิกิริยานี้นะครับจะไม่เกิดกับเทอร์เจอรี่แอลคิลนะครับที่สภาวะเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าไอ้คาร์บอนตัวที่เกาะกับวงเบนซีนเนี่ยมันไม่มีไฮโดรเจนนะครับมันก็เลยไม่เกิดปฏิกิริยากับอันนี้เป็นโนรีแอคชั่นนะครับไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายหนักทับทิมที่ร้อนนะครับสำหรับอนุพันธ์แอลคิลเบนซีนนะครับเมื่อนำไปออกซิไดซ์จะให้อนุพันธ์ของเบนโซอิกของแอลคิลเบนซีนนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอนุพันธ์ของแอลคิลเบนซีนนะครับอันที่2ก็คือoxidation of alkyl benzene derivative นะครับอนุพันธ์ของ alkyl benzene ก็อย่างเช่นตัวนี้ครับนะครับออโตไนโตรโทลูอีนนะครับถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยากับสารละลายที่เป็นออกซิไดซ์นะครับแต่หนังสือหลายๆเล่มเขียนตรงกันนะครับว่า
ถ้ามันเป็นอนุพันธ์ของพวกแอลคิลเบนซีนเนี่ยนะครับอย่างเช่นนี่คือแอลคิลเบนซีนนะครับแล้วนี่เป็นไนโตรมีหมู่ไนโตรมาแทนที่ไฮโดรเจนอีก1ตัวในวงเบนซีนที่ดั้งเดิมเป็นแอลคิลเบนซีนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอนุพันธ์ของแอลคิลเบนซีนนะครับใช้ด่างทับทิมไม่พอครับเราจะต้องใช้สารที่เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปก็มักจะใช้โซเดียมไดโครเมตนะครับในที่ที่ในสภาวะนี้ครับมีน้ำแล้วก็มีกรดเร่งปฏิกิริยาด้วยนะครับก็จะทำให้หมู่แอลคิลกลายเป็นหมู่คาร์บอกซิลเหมือนกันนะครับสำหรับหมู่แอลคิลที่มาเกาะ2หมู่อย่างเช่นมีหมู่แอลคิล2หมู่นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นเอทิลตรงนี้เป็นเมทิลนะครับคุณก็สามารถใช้รีเอเจนต์นี้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นตรงตำแหน่งที่เป็นแอลคิลมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นหมู่คาร์บอกซิลทั้งหมดเหมือนกันนะครับ นี่ก็คือ2ปฏิกิริยาแรกนะครับสำหรับปฏิกิริยาอื่นๆของสารประกอบอโรมาติกนะครับอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่ควรจะรู้นะครับก็อันนี้เป็นความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็คือการเกิดโพลิเมอร์นะครับสารประกอบประเภทสารโพลิเมอร์นะครับที่เป็นมีส่วนที่เป็นอโรมาติกด้วยตัวเด่นๆก็คือสไตรีนนะครับสไตรีนเนี่ยมีหมู่ไวนิลนะครับมาเกาะที่วงเบนซีนซึ่งถ้าเราหมู่ไวนิลมาทำปฏิกิริยาซ้ำๆซ้ำๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้สารที่มีหมู่ซ้ำหรือที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์นะครับมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับแตกพันธะแบบเสมอภาคนะครับพอแตกพันธะแบบเสมอภาคมาเจอกันมันก็จะก่อให้เกิดการเชื่อมพันธะกันนะครับนี่คือพันธะระหว่างพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆครับเราก็จะเรียกว่าเป็นโพลีสไตรีนอันนี้เป็นโพลิเมอไรเซชันนะครับจะได้เรียนอย่างนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของโพลิเมอร์ตอนคุณอยู่ม.6 นะครับ อีกปฏิกิริยาหนึ่งที่น่าจะรู้จักก็คือปฏิกิริยาการผลิต TNT ครับเราเอาโทลูอีนมาทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกนะครับ3โมเลกุลต่อ1โมเลกุลของโทลูอีนนะครับใช้ซัลฟูริกร่วมปฏิกิริยาด้วยคุณก็จะได้สารประกอบตัวนี้ออกมาซึ่งเป็นวัตถุระเบิดนะครับ2 4 6ไตรไนโตรโทลูอีนนะครับ TNTครับ TNT ก็เป็นอันว่าเราจบเรื่องปฏิกิริยาของเบนซีนไว้ที่ตรงนี้นะครับแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปแล้วนั้นก็ลองไปทำดูนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสำหรับการทดสอบครั้งที่1ซึ่งการทดสอบครั้งที่1เราจะเน้นเฉพาะปฏิกิริยาเท่านั้นนะครับตั้งแต่แอลเคนจนกระทั่งถึงเบนซีนนะครับอโรมาติกก็ถ้ายังมีเวลาหรือถ้าเรายังหยุดต่อไปเนี่ยครูอาจจะทำบทเรียนออนไลน์เพิ่มอีก1บทเรียนซึ่งเป็นบทเรียนที่จะทวนปฏิกิริยาทั้งหมดของสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนไว้ให้คุณได้ทบทวนอีกรอบนึงนะครับก็ต้องดูติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็แต่หวังว่าเราจะได้พบกันในเร็ววันในห้องเรียนนะครับก็เป็นอันว่าเราจบสมบูรณ์นะครับในส่วนแรกของเคมีอินทรีย์ของเทอมนี้นั่นก็คือส่วนของไฮโดรคาร์บอนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหมือนกันครับแต่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับนั่นก็เป็นในส่วนหลังที่เรากำลังจะเรียนกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอย่างที่ครูบอกว่าทำแบบฝึกหัดอย่างน้อยสัก 2-3 ครั้งนะครับเพื่อความคล่องตัวของคุณเองนะครับเจอแบบเจอโจทย์แบบไหนเจอ
แบบฝึกหัดแบบไหนมาก็คุณก็จะไม่ต้องไปกลัวมันอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับอันนี้เป็นภาพผนวกของแถมนะครับของปฏิกิริยาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ Friedel-Crafts Acceleration อันนี้ไว้สำหรับเด็ก Gifted ของครูนะครับห้อง53Friedel-Crafts Acceleration เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อย่างที่ครูบอกในคลิปรวมแล้วว่า Friedel-Crafts Acceleration เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อจำกัดหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเอาเบนซีนนะครับไปทำปฏิกิริยากับสมมุติเป็น normal propyl chloride ที่มีอลูมิเนียมคลอไรด์เร่งปฏิกิริยาด้วยเนี่ยคุณหวังว่ามันคงจะเกิดปฏิกิริยาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันไม่เกิดเป็นปฏิกิริยานี้ครับมันผลิตภัณฑ์ที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าคุณใช้ alkylation อันนี้เป็น alkylation นะครับไม่ใช่ acyl นะครับเป็น alkyl นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแบบนี้ครับมันเป็นไอโซโพรพิลเฉยเลยครับทั้งที่สารตั้งต้นเป็น normal นะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไอโซโพรพิลเฉยเลยครับทั้งนี้มันเกิดแบบนี้ครับก็คือว่าเวลา normal propyl chloride เนี่ยครับเข้าไปทำปฏิกิริยากับcatalyst มันจะก่อให้เกิดสารลักษณะนี้ขึ้นใช่ไหมครับอีนี่เป็นบวกดึงอิเล็กตรอนทั้งคู่นี้มาทำให้ไอโพรพิลของเราเนี่ยกลายเป็นบวกก็คือคาร์บอนตำแหน่งนี้กลายเป็นบวกแต่จากบทที่1ถ้าเราจำได้นะครับจากบทที่1เนี่ยที่ครูบอกเรื่องความเสถียรของสารพันธยานคือตรงนี้มันเป็นสารพันธยานเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจากบทที่1เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีการชิฟต์ของไฮโดรเจนเพื่อช่วยให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับไฮโดรเจนตัวนี้ครับจะชิฟต์มาตรงนี้แล้วความเป็นบวกเนี่ยจะชิฟต์มาตรงนี้แทนมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับแล้วจากนั้น e สารมาแทนตัวนี้ครับจะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนในวงเบนซีนซึ่งทำให้สารผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยคุณได้เป็นไอโซโพรพิลเบนซีนนี่คือ1ปัญหาของ Friedel-Crafts Acceleration นะครับซึ่งอยากได้ normal propyl benzene แต่คุณกลับไปได้ isopropyl benzene แทนพูดง่ายๆก็คือ Friedel-Crafts Acceleration ไม่สามารถใช้เตรียม normal propyl benzene ได้นะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือเตรียมเป็น acylation แทน acylation นี่คือการแทนที่ด้วยหมู่ acyl นะครับลงไปในวงเบนซีนซึ่งหมู่เอซิลส่วนใหญ่แล้วหน้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับหมู่เอซิลหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเอซิลกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นรีเอเจนต์ที่จะใช้ก็จะเป็นรีเอเจนต์ที่เราเรียกว่าเป็นเอซิลเฮไลด์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอซิลคลอไรด์ที่เราจะใช้ทำปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะพูดถึง Friedel-Crafts acceleration นะครับก็คือการแทนที่ไฮโดรเจนของวงเบนซีนด้วย acyl group นะครับตัวเร่งปฏิกิริยาก็คล้ายคลึงกันครับก็ใช้เป็นอลูมิเนียมเฮไลด์นะครับมันจะให้หมู่ acyl คุณมาครับแล้วก็จะทำให้คุณได้ HX เป็น by product นะครับกลไกการเกิดปฏิกิริยาคล้ายๆกันครับเหมือนเดิมก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ได้หมู่เอซิลเนี่ยเป็นอิเล็กโทรไฟล์นะครับซึ่งหมู่เอซิลก็จะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนในวงเบนซีนนะครับมันก็จะทำให้คุณได้acyl benzene มานะครับแล้วไอ้ปัญหาที่ครูทิ้งไว้เมื่อกี้นี้ว่าเราจะผลิต normal โป
โพรพิลเบนซีนจากปฏิกิริยาฟรีเดลครับแอลคิเลชันไม่ได้แต่เรากำลังจะผลิตนอร์มอลโพรพิลจากเอซิลเลชันนะครับขอยกตัวอย่างเป็นให้คุณดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะเตรียมนอร์มอลโพรพิลเบนซีนนะครับจากเบนซีนเราจะทำอย่างไรซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าเรามีเบนซีนอยู่นะครับเบนซีนขอโชว์ไฮโดรเจนให้คุณดูแล้วเราเอา normal propyl เนี่ยคลอไรด์เนี่ยนะครับโดยที่มีอลูมิเนียมคลอไรด์เร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่เกิดมันไปเกิดเป็นไอโซโพรพิลแทนซึ่งมันไม่ใช่ normal propylนะครับมันไม่ใช่normal propyl เพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เตรียมจาก alkylation ไม่ได้นะครับ normal propyl benzene เตรียมจาก alkylation ไม่ได้ดังนั้นวิธีการก็คือใช้ acylation ครับคุณก็จะมีคำถามว่าอ้าว acylation เนี่ยมันต้องเราจะต้องการnormal propyl ไม่ใช่เหรอแต่ว่าไอหมู่ acyl เนี่ยมันมี C double bond O อยู่ด้วยเดี๋ยวเราแก้ปัญหานี้อีกทีนึงนะครับก็คือเราต้องใช้เป็น acyl โทษ normal propyl มี 3-4 ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เป็น acyl group ที่มี 3-4 ซึ่งรวม C ของหมู่ฟังก์ชันด้วยนะครับขั้นได้คุณได้นี่ก่อนครับอันนี้เป็นชื่อของมันนะครับ normal pro โทษ no อันนี้ชื่อของมันเป็น ethyl นะครับ phenyl ketone เป็นสามกรอบไปที่ ketone นะครับตรงนี้ ethyl ตรงนี้หมู่ phenyl ใช่ไหมครับ ethyl phenyl ketone แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไป reduce ครับ C double bond O ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งวิธีการ reduce C double bond O ตรงนี้เราจะใช้reducing agent ซึ่งเราบอกว่า reducing agent ที่เราจะใช้เนี่ยใช้ได้หลากหลายนะครับครับส่วน reducing agent ที่จะทำให้ C double bond O ตรงนี้ให้เป็นหมู่เมทัลลีนเมทัลลีนก็คือ CS2 นะครับส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็คือใช้ซิงค์อะมันกัมในกรดไฮโดรคลอริกเป็นตัว reduce เนี่ยครับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายคุณก็จะได้ normal propyl benzene ตามต้องการครับซึ่งคุณไม่สามารถเตรียมได้จาก alkylation acylation ช่วยคุณแก้ปัญหาแต่คุณจะต้องมีข้อแม้ว่าคุณจะต้อง reduce มันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือ friedel crafts acylation ปฏิกิริยาสุดท้ายใน electrophilic aromatic substitution อันนี้เพื่อนักเรียนกิฟเต้นนะครับ